เฮ้ยมึงคิดว่าไอ้เจ๊เจ้าของร้านเมื่อก่อนนี้ทำงานอะไรวะกูดูทรงนะเว้ยไม่เด็กดีก็เด็กเสียแล้ววะกูว่าน่าจะใช่วะกูดูทรงมันดิโอ้โหพี่เอ๋ชิบหายเฮ้ยพี่ไปก่อนนะพี่เจอหลายวันเลยนะวันนี้กินอะไรดีอ่ะเหมือนเดิมไหมวันนี้พี่ไม่ได้มากินหรอกแต่ว่าพี่จะมาจ่ายค่าบะหมี่ที่ค้างไว้อ่ะนี่พี่มีงานทำแล้วหรอแต่ทำไมหน้าพี่ดูเศร้าๆวะพี่ไปทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าคือพี่จะไปจากที่นี่แล้วไปจากที่นี่พี่จะไปไหนพี่จะไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศก็ดีนะกลับมาคราวนี้คงมีเงินก้อนโตเลยแหละแล้วพี่จะไปนานแค่ไหนอ่ะประมาณ 4-5 ปีอ่ะหรือไม่ก็อาจจะไม่กลับมาแล้วหนูคิดเงินให้พี่นะว่าพี่ค้างหนูเท่าไหร่1 2 3ไม่ต้องนับแล้วมีเอาให้หนูยังค้างบะหมี่พี่ถ้วยนึงนะไปรับลูกก่อนนะว้าวดอกไม้สวยดีนี่งั้นเดี๋ยวพากลับพี่ซื้อมาฝากหนูช่อนึงนะไม่เป็นไรหรอกพี่ซื้อมาทำไมให้เปลืองเงินล่ะพี่รีบไปรับลูกเถอะจ้ะพี่จะกินอะไรหน่อยไหมงั้นเอาเหมือนเดิมแล้วกันไม่ได้คิดว่าเราต้องเลิกกันไปเดี๋ยวก่อนเตรียมหัวใจเพื่อไว้มาเสียเธอหนูไม่ค้างอะไรพี่แล้วนะอยากให้เรารักกันให้เหมือนที่แล้วมาคงไม่ได้ในเมื่อเธอได้ตัดสินใจเลือกใครอีกคนหลังจากนั้นผมก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วมันก็คือความผิดพลาดตลอดไปที่ปากแข็งไม่เป็นอะไรไม่เหมือนคนที่เสียใจ